มีคุณตาท่านหนึ่งอายุ84ปีโมโหหลานหลานเนี่ยจะเอาไม้มาฟาดแล้วมันติดยาเสพติดตาบอกทนไม่ไหวบอกให้มันเลิกยามันไม่ยอมเลิกสุดท้ายชักอาวุธปืนออกมายิงไป3นัดฮะแล้วหลานดีว่ามันคลั่งยามันยังมีสติวิ่งหนีนะวิ่งหนีลงน้ำว่ายข้ามคลองแล้วหนีตายฮะเพราะว่าตาไล่ยิงคุณผู้ชมนี่คือภาพคนเจ็บคนเจ็บชื่อว่านายธงชัยบุญรมฮะอายุ35ปีเจ้าหน้าที่เองได้รับแจ้งบอกว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนปืนยิงเข้าตามร่างกายทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่าเข้าที่บริเวณด้านหลัง1นัดทะลุไหปลาแต่ตาเนี่ยไล่ยิงมาทั้งหมด3นัดจุดเกิดเหตุคือหมู่7ตำบลคลองพญาบันลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะและจะเห็นสภาพตัวของคนเจ็บเองก็คือธงชัยสะบักสะบอมแล้วก็เปียกชุ่มคำถามคือทำไมถึงเองเปียกชุ่มขนาดนี้ว่ายน้ำฮะวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านเขาด้วยถูกไหมเราเองเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านแล้วเราก็ไปเจอกับลูกคนก่อเหตุคุณอามีนะฮะแล้วก็เป็นแม่ของคนบาดเจ็บด้วยนี่ฮะสภาพคุณผู้ชมเราไปเจอคุณอามีนะเล่าให้ฟังว่ายังไงรู้ไหมบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นลูกฉันเนี่ยที่สภาพสะบักสะบอมเองเนี่ยเขายอมรับว่าติดยาเสพติดไอเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากที่ลูกมีปัญหาเรื่องยาแล้วคุ้มคลั่งจะเอาไม้ไปฟาดตาก็คือพ่อของฉันเนี่ยแหละพอจะฟาดเสร็จตาก็ห้ามบอกอย่าทำสุดท้ายมันไม่ยอมหยุดตาสู้ไม่ได้84แล้วเอาอาวุธปืนออกมายิง3นัดลูกฉันก็เลยว่ายน้ำข้ามคลองไปหนีเอาตัวรอดแล้ววันนี้ผู้สื่อข่าวเราฮะลงพื้นที่ไปนฤทธิ์ใช่มั้ยได้ภาพกล้องวงจรปิดมาวินาทีหลังจากที่ตัวของธงชัยมันถูกยิงแล้วแล้วมันว่ายน้ำข้ามคลองนี่แหละหลังบ้านมาเลยธงชัยเองเนี่ยหลังจากที่มันว่ายน้ำมาแล้วนึกว่ามันจะรีบไปหาหมอคุณผู้ชมดูต่อนะเห็นบอกว่ามันหิวเหรอนี่ฮะดูไปเรื่อยๆอาบาลงก่อนก็ได้ฮะธงชัย 9:33 นาทีเจ้าตัวเองเดินข้ามคลองมาตรงจุดนี้แล้วก็มาวนเวียนอยู่แถวๆด้านหน้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนในชุมชนแล้วคนก็เริ่มแตกตื่นเพราะเห็นธงชัยมันเอามือเนี่ยกุมท้องตัวเองบอกลักษณะคือเลือดไหลอาบออกมาเลยใช่ค่ะแต่ก็ยังคงเดินอยู่อย่างนั้นนะคะนี่เห็นใช่ไหมตัวที่สามนี่เห็นมันถืออะไรในมือใช่ไหมเห็นค่ะมันไปขอกล้วยชาวบ้านใช่ค่ะไปขอกล้วยชาวบ้านไม่ได้ขอแค่กล้วยอย่างเดียวนะคะไปขอเครื่องดื่มชูกำลังจากกลุ่มช่างแล้วก็เดินไปกินไปอยู่ในโรงเรียนอย่างสบายใจทั้งที่ตัวเองโดนยิงมานี่ฮะไม่ได้ห่วงว่าจะตายถูกยิงมาแล้วไม่สนใจไม่แจ้งความแต่เจ็บมือหนึ่งกลุ่มท้องมือหนึ่งกินกล้วยนี่แล้วสูบบุหรี่เห็นใช่ไหมควันปุ๋ยๆอ่ะสูบบุหรี่แบบสบายใจชมนี่ฮะเขาถูกยิงเนี่ยเดี๋ยวนะ 9:33 นี่ 9:45 ผ่านไป45ขออภัยผ่านไป15นาทีแล้วปล่อยให้เลือดมันไหลไปก่อนท้องต้องมาก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องโอ้แต่ท้องเองกำลังมีเลือดไหลอยู่นะภาพตัวต่อมาเลยฮะหลังจากนั้นมีชาวบ้านเห็นเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งเรียกตำรวจเรียกกู้ภัยมาปฐมพยาบาลโอ้โหล่าสุดเอาไปฟังเสียงคุณอามีนะหน่อยฮะเป็นแม่ของไอ้เจ้าธงชัยนี่แหละแล้วก็เป็นลูกของมือปืนบอกทั้งสองคนเนี่ยเขามีปัญหากันมาก่อนแล้วแล้วลูกฉันก็ติดยาเมื่อตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่ะเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้อยากพูดคือลูกชายนี่คือยังไงคือเขาเสพยาจริงไหมจริงเหรอครับอ๋อแล้วตอนเสพจนหลุดเสพจนหลุดแล้วทำไมพ่อถึงไปยิงเขาอะฮะเพราะว่าเขาทำร้ายพ่อเหรอครับไม่ยิงทำร้ายหรอกขึ้นกันพ่อน่ะตีก่อนหมายถึงว่าพ่อคุณบ้านพ่อตีก่อนตีมันเออใครจะยอมเจ็บเออป่ะเออจริงป่ะใช่แล้วจะยอมแพ้เพราะตีตั้งแต่สองขวบแล้วใครจะยอมแพ้เพราะมันโตแล้วโอ้แต่ว่าตอนเด็กๆก็ตีได้ใช่ไหมแต่ตอนโตเนี่ยเสพยาแล้วไงเกี่ยวกับไอ้เด็กมันกุ้งอ๋อใช่เพราะว่าที่เนี่ยมังกรของเขาที่ของพ่อแม่เหรอแล้วตอนที่ลูกชายโดนยิงแล้วข้ามน้ำเนี่ยข้ามแม่น้ำไหนอะครับแม่น้ำนี้อ๋อว่ายน้ำไปฝั่งนู้นเลยเหรอครับแล้วตอนนั้นแม่ทำไงอะแม่ก็ยังดูเฉยๆทำใจไม่ถูกแล้วตอนนี้อาการของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพ่อสมานก็นี่เข้าคิดเขาเลยมีคนหนึ่งเข้าคิดแม่เข้าข้างใครเรื่องนี้ข้างลูกจันติก็ลูกจันอ้าวแต่นั่นพ่อก็พ่อนี่แต่พ่อไปตีลูกก่อน
มันก็เลยสวนใช่ไหมแม่ก็สวนอย่าพูดไปนะดีจะมันได้แล้วลูกชายไม่ไม่ลูกชายเสพยาได้นานหรือยังแม่หายแล้วเยอะแต่มันเพิ่งจะหลุดมันไม่กี่เดือนนี่อ่ะคุณผู้ชมฮะจบฮะคนเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาลส่วนคุณตาเองก็ถูกตำรวจดำเนินคดี